ัสดีค่ะโอปอนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วที่โอปอ Official Fan Page ปอกับแบรนด์ร่วมกันทำรายการซึ่งมันไม่มีชื่อเจอกันทุกวันพุธเว้นพุธใช่มั้ยคะตอนแรกเราคิดว่าจะทำซีซั่นเดียวแต่ว่าฟีดแบคดีมากเราก็เลยทำอีกซีซั่นนึงกับรายการที่เกี่ยวกับทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกใช่มั้ยคะปอไม่อยากฟังที่ใครพูดกันมาปออยากฟังผู้เชี่ยวชาญจริงๆว่าเขารู้สึกยังไงวันนี้ปอพาอลินอลันมาเข้าค่ายพร้อมลองพร้อมเลินกับแบรนด์จูเนียร์ลูกอยู่ข้างหลังนั้นมาทำกิจกรรมเอากล้องมีแขกรับเชิญซึ่งจริงๆเราคือผู้เชี่ยวชาญเป็นคนสำคัญคือคุณหมอตั้มที่จะมาให้คำตอบเกี่ยวกับทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกโดยที่คุณไม่ต้องดาวไม่ต้องฟังตามกันนะเดี๋ยวไปเดินหาคุณหมอตั้มกันค่ะและตอนนี้อยู่กับพี่หมอตั้มแล้วค่ะพี่หมอตั้มสวัสดีค่ะพี่ตั้มค่ะพ่อแม่บางคนก็รู้สึกคาดหวังแล้วก็เล็งเห็นพรสวรรค์บางอย่างซึ่งบางทีมันก็ไม่รู้ว่าเราเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าบางคนเขาเชื่อว่าลูกเขาแบบมีสกิลทางภาษามากสามารถพูดได้4ภาษาตั้งแต่เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้และวิเคราะห์ได้ยังไงบ้างว่าลูกเราสรุปแล้วเขามีพรสวรรค์ด้านไหนเนี่ยจริงมันต้องแยกเป็น2คำก่อนนะครับคำว่าพรสวรรค์เนี่ยทั่วไปเราก็จะเข้าใจว่าคือลูกเนี่ยทำอะไรได้ดีเรียนรู้ได้ไวเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่มันจะมีอีกคำนึงเขาเรียกว่าความถนัดอันนั้นก็คือลูกทำอะไรได้ดีแล้วก็เรียนรู้ได้ไวกว่าเรื่องอื่นก็ต้องยอมรับว่าพรสวรรค์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีกันทุกคนแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีความถนัดนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทุกทรมานใจอะไรถ้าแบบเฮ้ยลูกเราทำไมมันแบบไม่เก่งสู้คนอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอันนั้นคือพรสวรรค์เนาะแต่ว่าที่เราควรจะหาช่วยลูกหาให้เจอแล้วภูมิใจกับเขาคือว่าเขามีความถนัดเพราะความถนัดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขามันไม่ต้องเทียบกับใครครับถ้าพ่อแม่จะช่วยลูกมองหาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แค่ทักษะเกี่ยวกับวิชาการหรือกีฬาดนตรีอาจจะเป็นอย่างที่โอปอว่านะกินลูกเราชอบกินขนมมาอาจจะบอกรสชาติของขนมอาหารได้ดีกว่าคนอื่นทีนี้มันก็จะมีพ่อแม่ที่นอยอีกแบบฉันไม่สามารถค้นพบความถนัดใดให้ลูกได้ตอนนี้เขามีเช่นสถาบันตรวจลายนิ้วมือเพื่อดูว่าลูกคุณเป็นคนประเภทไหนถนัดอะไรมันยังไงอ่ะเท่าที่ผมทราบแล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กับเรื่องโรคการทำนายโรคว่าไอ้ลายนิ้วมือนี่มันสัมพันธ์กับโรคนี้โรคนั้นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่ผมเคยอ่านงานวิจัยมันก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องกีฬานะดูความสามารถของนักกีฬาอะไรเงี้ยก็จะมีคนพูดถึงมันยังอยู่ในจุดที่เขาเรียกยังต้องการศึกษาเพิ่มเติมอีกหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราก็มีพวกอะไรการตรวจวัด IQ อะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้พอตรวจมาปุ๊บเนี่ยเราจะบอกได้เลยไหมว่ามันจริงเด็กคนนี้หัวดีไม่ดีตามเลขไหมก็ทุกอย่างมันก็มีหลายปัจจัยนะครับผมคิดว่าก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราควรจะเชื่อในเซนของไอ้อุปกรณ์ประกอบการวางแผนของเราบางทีถ้าสมมติเขาดูมาว่าลูกเรามีความชำนาญด้านนั้นแต่มันค้านกับที่เรามองลูกอันนั้นแหละปัญหาอันนี้คือปัญหาเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราฟังลูกเราดีกว่าลูกเราถนัดอะไรเนี่ยคือคนที่คลุกคลีกับลูกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะมีเครื่องมืออะไรที่ดีที่สุดในการหาความถนัดลูกนี่คือเวลาที่อยู่กับเขาพี่หมอตั้มปมมือดังกว่าใครมันก็เลยเกิดคำถามอีกเช่นสมมติเรารู้ละลูกฉันเป็นคนไม่มีพรสวรรค์เลยค่ะดิฉันจะทำยังไงดีกับอีกปัญหานึงคือลูกฉันมีพรสวรรค์ด้านนี้ฉันควรจะซัพพอร์ตมันไปยังไงดีถ้าไม่มีพรสวรรค์ให้หาความถนัดความถนัดก็คือไม่ต้องไปเทียบกับชาวบ้านหรอกก็ดูว่าเขาทำสิบยี่สิบเรื่องเนี่ยเรื่องไหนที่เขาดูทำมันได้ดีกว่าเรื่องอื่นเรื่องนั้นแหละเล็กๆน้อยๆเรียกความถนัดไหมคะได้หมดครับก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องโอ้โหเป็นคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์มันไม่ต้องเป็นศาสตร์ก็ได้มันเป็นคนแบบปล่อยมุกตลกเก่งคิดคำผวนอะไรเงี้ยคือจริงๆมันต่อยอดได้เหมือนเรามีเพื่อนที่มีความถนัดในการดัดเสียงอะตอนเด็กๆรำคาญมากตอนนี้เป็นนักพากย์จริงนะพี่ตั้มใช่ไหมแล้วเราไม่เคยรู้เลยการที่แบบทำเสียงแบบตอนนี้คือมีงานไหมคะเอามันต่อยอดได้เพราะเขาทำได้อยู่คนเดียวเด็กบางคนถนัดอะไรบางอย่างนะแต่จริงๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูว่าถ้าทั้งถนัดและชอบเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกขุมทรัพย์
ที่ no. พ่อแม่ต้องรักษาไว้ต้องผลักดันเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้โอกาสจะสำเร็จในสิ่งที่ทำเนี่ยมันสูงเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรนะครับแล้วเราทำมันได้ดีด้วยเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราทำมันได้นานเราชอบอะไรบางอย่างทำซ้ำๆหามรุ่งหามค่ำไม่กินไม่นอนทำอยู่นั่นแหละเพราะว่าชอบจนชำนาญกว่าคนอื่นค่ะอันนี้เขาเรียกพรแสวงนะเพราะฉะนั้นพรสวรรค์ไม่มีพรแสวงก็ได้ค่ะเนาะความถนัดก็ยังมีเพราะฉะนั้นไม่มีพรสวรรค์ก็ไม่เป็นไรหาความถนัดให้ได้อันที่เป็นปัญหาหนึ่งก็คือว่าบางทีสิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการโอ้ยระดับโลกเลยอ่ะเราทำไงอ่ะพ่อแม่ต้องดึงตัวเองเราไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องเราไม่ใช่เรื่องเราแบบบางทีพ่อแม่อยากให้ลูกถนัดอย่างอื่นไงแต่ลูกถนัดอะไรที่พ่อแม่ไม่ชอบพ่อแม่ก็จะแบบทำเป็นมองไม่เห็นอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเด็กอาจจะเกิดความรู้สึกว่าที่ฉันชอบเนี่ยมันไม่โอเคใช่ไหมเด็กหลายคนบอกผมนะว่าแบบเคยมีฝันนะแต่จำไม่ได้แล้วมันลืมนะเพราะว่าเหมือนมีไฟอะไรสักอย่างแล้วพอทุกคนแบบอย่าไปทำเลยจะล่ามันอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปแล้วแบบแล้วเราจะเจอเด็กที่ไม่มีแพชชั่นเด็กที่แบบเรียนไปวันๆเรียนอะไรก็ได้แล้วแต่แม่อะไรเงี้ยก็หมอยังเศร้าไปด้วยปอกเผยพี่องนะลูกไม่ใช่สมบัติเราถ้าเขาอยากใช้ชีวิตอะไรให้ทำนี่คิดต่อยอดไปถึงถ้าลูกแต่งงานกับคนที่เราไม่ชอบแล้วนะพี่ตั้มแล้วพี่โอ้บอกว่ามันยังไม่เกิดด้วยหนึ่งสองถ้ามันเกิดไม่เกี่ยวกับเรามันเป็นเรื่องของลูกหน้าที่พ่อแม่ทำได้คือแนะนำครับแต่ว่าหน้าที่เลือกนะหน้าที่เลือกตัดสินใจคือนี่ลูกสี่ขวบคิดไปถึงแต่งงานคิดไปถึงแต่งงานยังมีเรื่องราวอีกมากมายในภาระการเป็นพ่อแม่ค่ะซึ่งพูดหน้าเรามาคุยพี่ตั้มต่อยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับลูกค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มค่ะ